เฮลโลซ่าอ้อมสีได้ทำ u t u b e เนี่ยมาประมาณ2ปีเกือบจะ3ปีแล้วนะคะและในช่องของอ้อมสีก็ค่อยๆติบโตขึ้นมาเรื่อยๆและเสียงที่อ้อมสีได้พยายามที่จะแบ่งปันข้อมูลหรือว่าเนื้อหาที่ทำออกไปเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นแนวให้สาระความรู้เนี่ยจะอิงมาจากประสบการณ์ตรงและข้อมูลที่มีอยู่จริงทั้งหมดนะคะทั้งเอกสารเปเปอร์ーーต่างๆที่ได้ใช้จริงนะคะ แล้วมันมีเกรียนคีย์บอร์ดอยู่ท่านหนึ่งนะคะเป็นมาดามรุ่นใหญ่อยู่ที่เดนมาร์กนี่แหละเข้ามาคอมเมนต์นะคะจริงๆแล้วอ้อมสีจะปล่อยผ่านนะถ้าถ้าเกิดว่าคุณเขาอ่ะเป็น Personal User อ่ะคือเป็น Personal User อร์เนี่ยคุณสามารถที่จะเข้ามาคอมเมนต์มาออกแสดงความคิดเห็นอะไรได้หมดนะคะอ้อมสีเปิดนะและอ้อมสีจะไม่บล็อกคุณต่อให้คุณหยาบคายแค่ไหนจริงๆแล้วอ้อมสีสามารถบล็อกได้ แต่ว่าคุณคนนี้เขาเป็นช่องที่เปิด YouTube ขึ้นเพื่อการค้าเพื่อผลิตคอนเทนต์เป็นสาธารณะนั่นก็คือช่อง Mushroom in Denmark เนาะก็มีหลายๆคนแหละที่เป็นมาดามมาดามเดนมาร์กแล้วก็แล้วก็เก็บเห็ดชอบเก็บเห็ดอะไรว่าไปและสิ่งที่เขามาคอมเมนต์ในหลายๆวิดีโอของอ้อมสีที่ได้พูดไปนะคะมันก็จะมีแบบ มาเป็นระยะนะคะก็เหมือนก็เข้ามาดูอยู่ตลอดแหละแล้วก็อืม <c oughs> ก็ไม่อยากจะปล่อยผ่านตอนแรกก็คือปล่อยผ่านแล้วแล้วที่นี้ <c oughs> ดิฉันนะคะ <c oughs> ก็ไม่ใช่ผาดซำจังซะด้วยนะคะคุณแล้วคุณมาเตะเตะฉันบ่อยๆเนี่ยดิฉันก็รู้สึกได้เลยว่าคุณไม่ได้มีเจตนาที่ดีเลยนะคะและล่าสุดสี่วันที่แล้วมันเด้งขึ้นมาอ้อมสีมึงเข็งเมื่อวานเนาะแต่มันเป็นการคอมเมนต์ที่มีการ แก้ไขคอมเมนต์เนี่ยเมื่อ4ี่วันที่แล้วเขาเขียนว่าคุณอ้อมขาขอให้คุณอ้อมรู้จริงๆก่อนดีไหมคอยมาแนะนำคนอื่นอย่างถูกต้องเขาเขียนคอยเป็นคอยนะคะคุณอ้อมไปศึกษาให้มากกว่านี้ก่อนนะคะคุณอ้อมรู้เลยพิม่มาแบบเนี้ยทอแหลเป็นคนที่ทอแหลชัดเจนมากตั้งแต่ คำพูดคําจาแบบนี้เลยไม่ได้หวังดีค่ะเจตนาซ่อนเร้นว่าเราไม่มีความรู้จริงๆแล้วมาแนะนําคนอื่นเข้าใจใช่ไหมคะที่อ้อมสีสื่อไปเนี่ยแล้ววิดีโอนั้เนี่ยอ้อมสีได้พูดถึงสัญญาอยู่เป็นของมาดามเดนมาร์กที่ไม่มีใครบอกคุณมันเป็นการเปเซ็นสัญญาที่จ็อบเซนเตอร และดีฉันได้กลางสัญญาที่ดีฉันแปลออกมาเรียบร้อยแล้วอะที่มีเป็นภาษาไทยเรียบร้อยอะมาเล่าตั้งแต่ต้นจนจบและการเดินทางในการกว่าจะมาเป็นมาดามเดนมาร์กเนี่ยหรือหลังจากที่คุณย้ายมาอยู่ที่เดนมาร์กอย่างเต็มตัวเนี่ยคุณต้องทําอะไรบ้างคุณต้องทํางานคุณต้องอินดีเพนเดนต์ป่ะโน่นนี่นั่นอ้อมสรีก็แนะนําไปแล้วมา คอมเมนต์ประมาณว่าเราไม่รู้จริงให้ไปหาความรู้ให้มากกว่านี้ศึกษาให้มากกว่านี้ก่อนอุกูไหมคือคุณจะต้องให้ดิฉันมีความรู้ถึงระดับไหนคะถึงจะสามารถมาแบ่งปันหรือว่ามาคุยมาเล่าให้ฟังได้คุณต้องให้ดิฉันเป็นด็อกเตอร์เหรอฉันจบแค่ปอโทนี่พอเลยไงแล้วยังไงต่ออ่ะอ้อมสีเป็นคนที่ยื่นเอกสารเองทุกอย่าง นะคะไม่เคยใช้ทนายในการยื่นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการให้ได้ไปอยู่ที่เดนมาร์กคุณอาจจะอ๋อ oh, I don't know ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณอะเจออะไรมาบ้างนะคะแต่การที่คุณมาเอ่อขอโทษนะคะดิฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่เดนมาร์กได้เข้าสู่ปีที่3เพิ่งแต่งงานแต่อยู่กับผัวคนนี้มาสิบปีแล้วและดิฉันศึกษาข้อมูลมามา,มากพอสมควร ก่อนที่จะย้ายก่อนที่จะยื่นขอใบยอยู่เพื่อติดตามสามีที่เดนมาร์กภายใต้กฎของ Family Reunification ของอูเลนิงเขาอะฉันศึกษามาพอสมควรไม่งั้นฉันไม่ได้ใบยอยู่ภายในสองอาทิตย์หลังยื่นหรอกนะเออเอาจริงๆแล้วคุณมาว่าฉันไม่รู้จริงคุณไม่รู้หรอว่าฉันไปสิงอยู่ในเว็บไซต์เฮ้ยเออ ไม่มีใครมานั่งคุยมานั่งพูดมานั่งบอกหรอกนะว่าทําอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้กฎมันเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าเขาต้องไปเปไงไปเปให้ทานายหรือว่าให้ใครก็ได้ที่รู้กฎหมายอะ่ะแต่จริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่คุณสามารถหาข้อมูลเองได้เว้ยเอาจริงคุณแม่งโคตรแก่กะโลกกะลาเลยว่ะเอาจริงพูดแล้วขึ้นนะขึ้นเพราะอะไรช่วงนี้รับฮอร์โมนค่ะคุณแล้วก็มา อะไรกันคเนี่ยอะไรกันคับเนี่ยแล้วฉันขึ้นแล้วลงไม่ได้ด้วยจริงๆเนี่ยออมสีก็เข้าใจนะคะว่าเกิดถ้าเกิดว่าคนจะไม่ชอบเราเพราะว่าเราเป็นคนแบบนี้เราไม่ยอมเราไม่ยอมคุณหรอกถ้าคุณจะไปฟ้องเราคุณไปฟ้องเลยเจอกันที่ศาลพระภูมินะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณทํา YouTube เป็นเปิดช่องเป็นสาธารนณะเหมือนเราแสดงว่าคุณอยู่ในธุรกิจเดียวกัน คุณต้องการเข้ามาคอมเมนต์แบบนี้เพื่อที่จะเ,เพื่อที่จะเพื่อที่จะดิสเครดิตเหรอเพื่อที่จะลดความน่าเชื่อถือของเราตามที่เราเข้าใจนะเพราะคุณไม่ได้คอมเมนต์แค่วิดีโอเดียวคุณไปหลายวิดีโอคุณไปคอมเมนต์แนวพูดอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยงงไปหมดไปหาความรู้ให้แน่นกว่าน,นี้ก่อนแน,แนวเดียวกันเลยว่าฉันไม่มีความรู้แล้วคุณล่ะคะ คุณมีความรู้อะไรขอถามหน่อยวางถุงกาวก่อนบางตะก้าเห็ดแก่ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันโอเคมาอนาคตของเราของดิฉันอ้อมศีที่เดนมาร์กเพิ่งเริ่มได้3ปีและในอนาคตก็ยังอีกยาวไกลอ้อมศรีจะไม่ให้คนอย่างคุณมาสบประมาทมาดูถูกดูแคลนความรู้และก็ความสามารถที่เรามีเว้ย ออถ้าคุณคิดว่าคุณเจ๋งคุณคิดว่าคุณรู้ดีคุณคิดว่าคุณมีความรู้เชิญค่ะเชิญไปเก็บเห็ดอืมเพราะว่าเราถ่ายทอดความรู้เราแบ่งปันประสบการณ์ของเราเรื่องเล่าของเราในแนวของเราในมุมมองของเราทุกอย่างที่ออกมากคือไม่ได้นั่งเทียนเขียน เราเอามาจากเอกสารตัวจริงที่เรามีที่บ้านแล้วเราก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วมาว่าเราว่าเราไม่มีความรู้ไปศึกษาให้มากกว่านี้ก่อนศึกษาเรื่องอะไรทำหน่อยศึกษาทำไมทําไมอีกต้องการอะไรต้องการใบปริญญาจากเรื่องเหล่านี้หรอหรืออะไรอะไร,อะไรคะคุณฉันต้องอยู่สิปีเหรอคะถึงจะสามารถมานั่งคุยได้ว่าฉันไปเจออะไรมาเข้าใจมาเออ ถ้าเกิดว่าคุณจะไม่ชอบเราเพราะเราเป็นคนอย่างนี้นะเราตรงไปตรงมาและเราเป็นคนที่ให้เกียรติทุกคนใจดีที่สุดแล้วใจดีมากด้วยแต่คุณมาแตะเรามาแบบคุณไม่เคารพในงานที่เราเในงานที่เราทำเว้ยแล้วคุณมาแตะเราในเชิงแบบ what เข้าใจมาอ้อมเสียเข้าใจแหละว,ว่ามีคนหลากหลายประเภทในโลกนี้ทุกคนถูกเลี้ยงดูมาในแบบ สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนะคะผู้คนเนี่ยหลากหลายแตกต่างแต่คนปากหนาหมาส่วนใหญ่อ้อมสิไม่เคยเจอไม่ค่อยได้เจอแล้วก็ต่อให้เราเอ,อ่อให้ข้อมูลที่ผิดหรืออะไรก็ตามเขาก็จะแบบอ,อ้อมคะพี่ว่าอันเนี้ยมันอ้อมแก้นิดนึงได้ไหมคะนี่คือสิ่งที่เราคุยกันนี่คือคนที่เป็นปัญญาชนเขาคุยกันเว้ยไม่ใช่ พิมพ์มากันแน่กันแหน่สดิบดีแต่เจตนาคือชัดเจนเลยว่าคุณกำลังว่าเราว่าเราขอให้คุณอ้อนรู้จริงๆก่อนดีไหมคะค่อยมาให้คนอื่นค่อยมาแนะนำคนอื่นเออลืมจะฉันมมโพยเพราะว่าร้อยแต่ละวันก็แต่ละมือแต่ละเดของฉันนล้ก็ทำงานทําการด้วยนะค่อยมาแนะนำคนอื่นอย่างถูกต้องค่อยมาแนะนำคนอื่นอย่างถูกต้อง คุณอยู่เดนมาร์กใช่คุณมีตัวตนจริงๆอยู่ที่เดนมาร์กและคุณทำช่อง Youtube เหมือนกันกันกบดีฉันเดนมาร์กสมาคมคนไทยในเดนมาร์กก็มีนะคะและเดนมาร์กมีประชากร5.5ล้านคนประมาณนี้และคุณคนไทยอยู่ที่นี่ประมาณกี่คนคนไทยอะ่ะเขาก็มีสมาคมคนไทยที่นี่อ้อมสีไม่แคร์นะถ้าใครจะมาว่าเราโน่นนี่นั่นนะ เพราะาปกติอ้อมก็ไม่ค่อยได้ไป็นสมาคมกับคนไทยอยู่แล้วเพราะชีวิตแต่ละวันก็คือยุ่งมากมากยุ่งยุ่งมากมายแล้วก็ไม่ค่อยจะคบใครเพราะไม่มีใครคบนี่แหละค่ะไม่ก็ชีวิตเราอะทางานกับบ้านแล้วก็เรียนภาษาก็ทําำ u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  e เนี่ยค่ะก็สั่งสรรค์บ้างนะถ้าได้ดูเอ่อกในการใช้ชีวิตก็จะรู้ว่าอ้อมสีไปไหนมาไหนบ้างนะคะแต่ว่า มาดามจริงๆแล้วเนี่ยออมสี่ก็รู้จักมาดามเดนมาร์กรุ่นพี่หลายๆคนที่สามีเลี้ยงดีๆมากๆไม่ต้องลำบากอะไรแล้วเขาก็ไม่ต้องอะไรมากมายกับชีวิตและทุกคนน่าเคารพน่ารักมากทุกคนนะคะในชีวิตจริงนะคะแล้วเวลาที่เรามีปัญหาอะไรเราอยากจะคุยกันเนี่ยลหลายๆคนเนี่ยเราก็คุยกัน,นมุงมิงมุงมิงเฉยๆนะคะไม่ได้มาแบบ ถ้าเอา้าถ้าเกิดว่ามีรุ่นน้องเหรออะไรก็ตามถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าอ้อมสีพูดไม่ในชีวิตจริงนะพูดในแนวเนี้ยไม่ใช่ละพี่อ้อมมันไม่ใช่มันมีมากกว่านี้นั่นแหละอ๋อแล้วก็เปิดใจแล้วก็รับฟังกันแล้วก็คุยกันอ๋อเหรอเท่าที่พี่เท่าที่พี่รู้มามันประมาณนี้อ้อแน้งน้องรู้มาอีกอีกแบบหนึ่งหรออะไรอย่างนี้เอาพี่พี่รู้แบบนี้เหรอคะอ,อ๋ออ้อมรู้มาแบบนี้คือมันเหมือนต่างฝ่ายต่างแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะเวลาเขาคุยกันอะ เวลาคนที่โตในระดับหนึ่งอะ่ะ <c oughs> เขาจะคุยกัน <c oughs> เขาจะแนวแนวนี้นะคะ <c oughs> จะแบบนี้มากกว่าไม่ใช่มาแบบกระแนกกระแหนเน็แนบแนมเราเนอะเว้ยเฮ้ยจริงๆแล้วอ้อมสีก็พร้อมที่จะฉะกับคุณนะเอาจริงๆถ้าเกิดว่าเจอเราเจอกันนะเข้ามาเลยคุยกันได้นะคะคุยกันได้เลยคะ่ะจะยกมือไหว้สักนิดนึงนะคะอืมอืมถามว่าเหนื่อยไหม ที่ทํา youtube ก็เหนื่อยนะเพราะว่ามันกินเวลาชีวิตเราเว้ยก,กินเวลาชีวิตแล้วก็กินกินเวลาในหลายๆอย่างอ่ะไปโนมันก็ต้องเก็บเก็บภาพเก็บวิดีโอเพื่อที่จะมาทำอ่าหลายๆอย่างเวลามานั่งคุยมานั่งอะไรก็มันกินเวลาชีวิตใช่แต่สิ่งที่แต่ทำไมทำอ่ะทำไมทำที่ทำก็เพราะว่าคุยกับสามีนะว่า <c oughs> มันมีหลายๆคนที่เขาอาจจะไม่เก่งภาษาบ้างละหรือว่าคนที่เขายังไม่ได้ย้ายมาอยู่แหละแต่เขามีแลนไว้ว่าเขาจะอาจจะแต่งงานอาจจะย้ายประเทศก็คือเราก็อยากให้เขา,เาฟังจากเราไปนิดนึงว่าเราเดินทางมาที่นี่ยังไงเราเข้าสู่ระบบของเดนมาร์กเขายังไงนะคะการดำรงชีวิตการดำเนินชีวิตของเราที่นี่เป็นยังไงเนาะ เพราะว่ามันก็เข้าใจแหละถ้าหลายๆคนน่ะที่เขาใช้ทานายอะ่ะเขาก็ไม่ต้องมา,านั่งสิงอยู่ในเว็บไซต์อะไรสักเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าไปหาข้อมูลของเขาเองเพราะเขาไปแบบจ่ายจ่ายความสะดวกไปแล้วไงก็ให้ทานายดําเนินการแล้วเขาจะไปไอคนคนเหล่านั้นอะ่ะก็คือเขาก็ต้อง,ต,องต้องแยกเขาออกไปเป็นกลุ่มหนึ่งเขาใช้ทานายเนาะเขาจะพูดเยอะไม่ได้เพราะเขาก็ไม่ได้เข้าไปลงลึกในตัว ตัวบทกฎหมายที่เราต้องไปแกะออกมาจากภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาเดนมาซึ่งอ้อมสีเองก็เป็นคนที่ไม่ไม่ใช่แบบอ้อมสีเป็นคนแกะเป็นคนเตรียมเอกสารเองและไม่อยากให้ใครมาแตะเอกสารเราเพราะอ้อมสีมั่นใจว่ามันทําเองได้ไงจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากจะอะไรกับเขามากเราก็อยากจะปล่อยผ่านนะคะ แต่ขอร้องเลยนะคะถ้าอ้อมสีจะไม่บล็อกคุณนะอ้อมสีจะประจานคุณไว้แบบนี้เลยจริงอ้อมสีจะประจานคุณไว้จะแปะคุณไว้เลยจะขายคุณไว้แบบนี้เลยนะคะในช่องของอ้อมสีอ้อมสีจะขายคุณไว้แบบนี้เลยนะคะว่าคนอย่างคุณอะมีอยู่จริงเว้อยอืมต่อให้ชีวิตจริงที่อ้อมสีทางานจะไม่ได้เจอคนอย่างคุณอย่างน้อยอ้อมสีก็เจอคนอย่างคุณในโลกออไนไลน์ที่มาคอมเมนต์ แน่นอนมันจะมีพวกที่ไม่ชอบเราไม่ว่าจะไปแพลตฟอร์มไหนก็จะมีพวกที่มาแขะมาแทะมันมีแน่นอนอ้อมสีเข้าใจนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นแค่ยูเซอร์ที่บุคคลนะมาคอมเมนต์อ้อมสีจะปล่อยอ้อมสีจะกดหัวใจให้ก็จะขอบคุณสำหรับความคิดเห็นนะคะก็ปล่อยผ่านแต่คุณเปิดช่อง YouTube คุณเพื่อการขา เปิดช่อง YouTube คุณเพื่อสารนะเพื่อที่จะต้องการคนติดตามเช่นกันพอคุณมาออกความคิดเห็นแบบนี้ภายใตยโ้โพสหรือว,ว่าคลิปของอ้อมสีในคอมเมนต์น่ะมันทำให้อ้อมสีรู้สึกว่าคุณกำลังมาหักหน้าเราคุณกำลังมาดูถูกในความรู้ที่เรามีคุณกำลังดูแคลนหาว่าเราไม่มีความรู้มากพอเราต้องไปศึกษาให้ดีกว่านี้ คุณต้องการให้คนอื่นเห็นว่าเราไม่มีความรู้มากพอที่จะมาแนะนำคนอื่นนะคะไม่ว่าคุณเป็นใครก็ตามนะคะในตัวตนในชีวิตคุณนะคะอ้อมศีก็ขอให้คุณได้พบเจอคนที่อ่อนโยนและให้เกียรติคุณนะคะเพราะว่าการที่อ้อมสีมาลงแบบนี้ปุ๊บอ้อมสีเข้าใจแหละว,ว่ามันอาจจะส่งผลทั้งดีและผลร้าย ในทางกลับกันนะคะคนที่ชอบเรารักเรามันก็มีแต่คนที่เกลียดเรามันก็มีแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าอ้อมสี่ไม่น่ารักก็ําสบายนะคะเพราะว่าอ้อมสี่ก็ไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนอยู่แล้วและไม่ได้เกิดมาเพื่อจะทำให้ใครชอบนะคะเราเป็นตัวของตัวเองเราใช้ชีวิตในแบบที่เราชอบเราเป็นมาดามเดนมาร์กที่เรามาด้วยแบบความอินดีเพนเดนเราอยู่ที่นี่ดอนบีโซไทยอะ อย่าเป็นคนไทยอ่อนเปลี้ยคือสิ่งที่อ้อมสิงไม่ชอบมากคืออย่ายอมคนนะคะกดเหล็กเลยกดเหล็กในการมาอยู่เดนมาร์กอย่ายอมนะคะมีอะไรที่ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองสู้ได้ด้วยเองทําไปเลยและถ้าใครมาอะไรกับเราอะให้ตอบกลับไปเลยเพราะถ้าใครที่ยอมมันบ่งบอกถึงคุณถูกเลี้ยงดูมาแบบให้ยอม ไม่รู้สีในความพูดพูดเยอะละพูดเยอะละพูดเยอะละจากจากที่คิดว่าอ้อมสีอ่ะต้องระเบิดออกมานะคะเพราะว่ามันอยู่ในหัวมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าอม,มันคืองานของฉันนะคะ y o u t u b e มันคืองานมันคือผลงานอย่างหนึง่งที่ดีฉันได้กลั่นกรองด้วยสมองอัน มีอยู่บ้างนะคะออกมาบ้างนะคะต่อให้คุณไม่ชอบเราหรือคุณไม่ชอบว่าเราอาจจะไม่ได้ทำสายกร,รมสวยหรูเป็นคนสวยขนาดนั้นหรือว่าไม่ได้แบบมีชีวิตที่ลักชัวรี่แบบอยู่กับไม่ได้ม,มีไม่ได้มีชีวิตแบบลักชัวเออฉันไม่ไอวดรวยอยู่แล้วค่ะเพราะว่าฉันไม่จำเป็นต้องให้ใครมายอมรับในตัวตนของดิฉันนะคะ เราใช้ชีวิตของเราในปกติเราเป็นคนที่ไปไหนก็สดใสในในแบบของเรา Hi s c a t เ okay. อาแฟรดีนงูโอเคออฟสีต้องไปแล้วนะคะทุกคนแล้วเ,เจอกันใหม่ฝากฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย